เห็นที่ประวงเอามาแน่นเพื่อนเห็นชูแล้วพอไปเด็กเดินได้จ้าก็ไม่ไปตามแล้วเขารู้ว่าหนูมีทรัพย์ตรงเนี้ยแล้วทีนี้เขาก็มาบังคับคดีถ้าตลาดคือหนูไปปฏิบัติหน้าที่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคได้แค่ค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้คือถ้าหนูรู้หนูจะค้านทีนี้พอหนูรู้เราจะหนูไม่ให้ออกจากบ้านโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเขาจะขายยังบอกผมว่าเขาจะรู้ว่าจะมีปัญหาเราก็เลยขอให้ทางเนี้ยไปที่โรงพยาบาลไหนนั่นแหละค่ะเป็นปัญหาคดีตรงนี้ว่ะเขามีนักกฎหมายน้องสุรมงคลธรรมแต่เขาจะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องที่ถึงศาลแล้วกับเรื่องที่มันนะอยู่นี่จะมาขับคดีนี้เขาก็ศาลคนมาส่งหมายเรียกคนแก่มีหมายเรียกก่อนบ่มีค่ะมีบ่มีหมายเรียกมันหลายอย่างค่ะเตรียมจะขึ้นแต่วันนี้มันต้องบ้านหลังเตรียมไม้ก้อนทำบ่อหลังนึงเขาบอกถึงจะต้องต้องไม้จับหูแล้วมันที่ละใจอ่ะมายืนยันกับหน้าเนี่ยเอาโฉนดที่เขาว่าทุกอย่างที่ถูกต้องนะคะมาเอาหลักฐานจริงมาโชว์มาอย่างเลยว่าคุณได้สิทธิ์ครอบครองค่ะนี่จะนี่จะปากว่ามาขอบข้องเป็นสมบูรณ์แต่ว่าก็มีหายไปแล้วลงป้ายเขาก็พักไม่ใช่เหรอ45พักที่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังมีว่าพอได้เอายังไปประกันเขาก็เลยปล่อยวันกลางเดือนกันยาค่ะต้องประกันเลยทายาทโดยชอบของแม่ใช่ไหมถ้าลูกสาวล่ะโฉนดเป็นทีหนูค่ะโฉนดมายังไม่ลงก็คือยังไม่สามารถเกี่ยวกับบ้านหนูเนี่ยยังนั่นนี่พี่เขาเลยบอกใช่ใช่ป่ะถือว่าจับย้ายที่ไหนว่าไล่ย้ายออกจากบ้านบังคับคดีศาลบังคับคดีกาฬสินธุ์ไห่มากหอยเมกเลยออกมาเอาเราปฏิทรงต่อย้ายไปติดอยู่กาฬสินธุ์หวังสิทรงมากกันขึ้นนี่ดิอันเอาไปจังไหนไปครั้งคุณเหลียววางสิไหมศาลบังคับคดีให้ย้ายของออกจากบ้านได้บ่หนีหวังมีเขาวางไหนเขาเมาดีน้ำมองหอยเมกอันผู้ที่ไปแก่งก้วมใบที่มะครูเสียวก้อนมองนั้นนี่ไม่มองถึงแต่ที่จังว่ามันเตียนก้อนได้แม่ได้หวังสิอือเดี๋ยวจังไหนแต่ตัวนี้เรื่องตลาดรับคุมบังคับคดีคาราทีหนูก็เลยก้อนหินเถียงเงินที่ได้ก้อนผู้คดีนี้เอาเรื่องแรกนี้ใช่ไหมคะเริ่มถูแม่เขาไปบอกแม่ว่าไหนเขาไปคูไปบอกว่าผู้บาดเจ็บคนที่บาดเจ็บเป็นครั้งแล้วว่าปัญหาเป็นแบบใดแบบใดในพื้นที่ไปยังเอกสารใหม่แทรกเต็มเลยพี่เห็นไหมเขาบ่ยอมให้ทายเลยอ่ะก็มีค่ะมีเป็นเหมือนคล้ายๆว่าตอนที่หนูมาก็คือมีปึกเดียวทีนี้พอเข้ามาดูอีกมีเพิ่มเข้ามาอีกปึกนึงเขาบอกว่าเขามีมานั่นแหละหนูไม่เขามีมาแทรกพร้อมกันแล้วหนูบอกว่าไม่ใช่อ่ะแล้วเป็นเอกสารที่ทำขึ้นมาใหม่แล้วมันมีเหมือนเอกสารแทรกเข้ามาใหม่อีกเยอะเลยค่ะหนูเชื่อว่าประชาชนชาวบ้านที่เขาเจอแบบหนูเนี่ยน่าจะมีเยอะเหมือนกันแต่หนูจะขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่โดนแบบนี้ค่ะโดนการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นตัวแทนในการขอความยุติธรรมให้ถูกต้องเกี่ยวกับทุกเรื่องในการที่ชาวบ้านโดนคดีแบบนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าเขาไม่ได้รับไม่รู้กฎหมายอะค่ะแต่หนูรับราชการมาในด้านการเอกสารต่างๆมันก็ต้องมีอะไรที่แบบถูกต้องโปร่งใสหลายอย่างค่ะแต่อยู่ดีมาตอบแบบเอกสารที่หนูแทรกขึ้นมาแบบเนี้ยหนูไม่รู้จะทำยังไงร้องเรียนใครท่านนายกได้หรือเปล่าคะถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะคะท่านนายกที่ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านนะคะแม้กระทั่งหนูรับราชการหนูก็ยังโดนแบบเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าข้าราชการผู้น้อยตัวเล็กๆแบบเนี้ยค่ะจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนหาความยุติธรรมได้จากไหนคะขอให้ท่านพลเอกประยุทธ์ช่วยดูแลในจุดตรงนี้ด้วยค่ะ